ปัญหาการคุกคามทางเพศในวงการประกวดนางงามเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วนะคะและนี่ก็เป็นอีกครั้งล่าสุดที่มีข้อร้องเรียนในระดับโลกค่ะติดตามจากรายงานของคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะแม้เวทีประกวด Miss Universe จะออกมาย้ำถึงจริยธรรมขององค์กรในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงที่เข้าประกวดจากกรณีเหตุคุกคามทางเพศต่อผู้เข้าประกวด Miss Universe อินโดนีเซียแต่เมื่อย้อนไปในช่วงที่โดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐเป็นเจ้าของ Miss Universe Organization และองค์กรในสังกัดทั้ง Miss USA และ Miss Teen USA ร่วม20ปีมีรายงานการใช้วาจาการกระทำที่ไม่เหมาะสมไปจนถึงข้อกล่าวหาคุกคามทางเพศต่อผู้เข้าประกวดจำนวนมากไม่นานหลังจากการเปิดเผยเทปอื้อฉาวบทสนทนาระหว่างบิลลี่บุชผู้ดำเนินรายการทีวีคนดังกับโดนัลด์ทรัมป์ณเวลานั้นเป็นผู้ท้าชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐไปในทางลามกอนาจารไม่ให้เกียรติผู้หญิงอดีตผู้เข้าแข่งขัน Miss USA และ Miss Teen USA สองการประกวดที่อยู่ภายใต้ร่มของ Miss Universe ต่างออกมากล่าวหาทรัมป์ว่าในช่วงเวลาที่เขาเป็นเจ้าของการประกวดได้เข้าไปในห้องแต่งตัวของผู้เข้าประกวดหลายครั้งผู้เข้าประกวดหลายคนกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าและในบางการประกวดผู้เข้าประกวดยังเป็นผู้เยาว์ทรัมป์เคยให้สัมภาษณ์ว่าเขารอดมาได้เพราะเป็นเจ้าของการประกวดและเคยพูดทีเล่นทีจริงว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าของการประกวดที่จะมีสัมพันธ์ทางเพศกับผู้เข้าประกวดอลิเซียมาชาโดนางงามจักรวาลปี1996ในช่วงที่ทรัมป์เข้ามาเป็นเจ้าของการประกวดพอดีเล่าให้ฟังระหว่างที่เธอไปช่วยฮิลลารีคลินตันหาเสียงถึงการใช้วาจาดูถูกของโดนัลด์ทรัมป์ Me that I looked ugly and I was massive. He even called me names. He said to me, Miss Piggy, Miss Housekeeping, Miss Sitting Machine.ในการประกวด Miss Earth 2018ก็เกิดกระแสวิจารณ์ไม่น้อยเมื่อผู้เข้าประกวด3คนคือไฮเมเวนเดนเบิร์กจากแคนาดาแอบบี้แอนจายส์บราวน์จากอังกฤษและเอมม่าชิดดี้จากกวมออกมาโพสต์อ้างว่าถูกอามันโดครูซสปอนเซอร์ของการประกวดขอเบอร์โทรและตามไปสถานที่ต่างๆรวมไปถึงข้อแลกเปลี่ยนให้มีสัมพันธ์ทางเพศแลกกับการคว้าตำแหน่งในการประกวดครูซปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่เขาถูกถอนจากการเป็นสปอนเซอร์ของการประกวดในภายหลังอดีตสาวงามฟิลิปปินส์หลายคนออกมาเปิดเผยด้านมืดประสบการณ์ถูกคุกคามทางเพศและข้อแลกเปลี่ยนเพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพขณะที่ผู้จัดการประกวดสาวงามในเวเนซุเอลาต้องปิดตัวชั่วคราวหลังข้อกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประกวดทำหน้าที่จัดหาหญิงสาวอายุน้อยให้กับผู้สนับสนุนที่ร่ำรวยนักธุรกิจรวมไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐในรัฐบาลของประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรมิลากานิโกวาอิเรเพรเซนโตอัลเดปาร์ตาเมนโตเอลิมาแม้จะได้เห็นความพยายามในการใช้เวทีประกวดนางงามเพื่อส่งสารต่อต้านการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้หญิงอย่างในเวทีประกวดมิสเปรูเมื่อ6ปีที่แล้วรวมไปถึงการเคลื่อนไหวมีทูมูฟเมนต์ในหลายประเทศแต่ปัญหาการคุกคามการล่วงละเมิดทางเพศในเวทีประกวดความงามไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องชลันธรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน